จากอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังเต้งหนึ่งสู่เส้นทางเชฟทำขนมจะเป็นยังไงติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าสบายหูฟังแล้วมันดีก็แท้ใจฟังก็ยิ่งกระจ่างปัญญาเสียงที่มาดอกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนถ้าพาแมนก็ใครๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำตรงๆสักจังเวอามาตาวาจาอามาเนี่ยเราจะรอดปาดนี่คือเครื่องจกเงาให้ดินแดนเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิดโชว์บ่ายโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันไม่ยากเปิดกว้างคุยทางนั้นเปิดรับจำเช้าจากแชร์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 แต่เช้าแชร์สนับสนุนโดยใหม่ยาริส TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้าครับท่านผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีฮะพระวันพระราชบดีที่เท่าไหร่ดีวันนี้วันพระราชบดีที่เท่าไหร่18นะรู้ก็พูดสิฮะ18ไม่ดูไหนฉันจะดูว่าพิธีกรของฉันเนี่ยไหวพริบเป็นยังไงไหวพริบโยนไม่ต้องไหวพริบหรอกยังไม่นอนเลยฮะ18อะไรนี่เธอยังถ่ายละครเพิ่งเสร็จเหรอเปล่าไปถ่ายรายการกับนี่ไงถ่ายรายการด้วยกันโอ้โหเมื่อคืนดึกดื่นเลยรายการอะไรกันอ่ะHidden Singer ครับที่เป็นพิธีกรและพี่นุ้ยก็ไปร่วมรายการเสียงรับจับไมค์ที่มึงไปแต่งตัวเป็นนิวจิ๋วกับปุ๊กโกะโอ้ยเรตติ้งดีมากเรตติ้งดีมากพิธีกรเป๊กเหรอครับเป๊กกับว่านครับผมคุณเป๊กคุณว่านสนุกสนุกนี่เขาเชิญไปตลอดเลยนะเพราะไปปุ๊บรายการเขาเรตติ้งขึ้นนะฮะใครบอกคุณใครบอกถามถามที่มาอยู่ทุกอาทิตย์มันไม่เห็นจะพูดอย่างนั้นเลยแต่รายการดีขึ้นเพราะว่าพี่นุ้ยพี่บุ๊กโกะของจริงครับผมไปทำจังรีจังไรอะไรในรายการเขาหรือเปล่าไม่มีจังรีจังไรมีแต่การแสดงสวยงามและทุ่มเทขนาดแบบหัวฟาดพื้นลื่นส้นสูงหัวฟันปักนางปักนี่ไงเรียกเรตติ้งนุ้ยนะฮะแต่งหญิงได้เรียกเรตติ้งไปแต่งหญิงมาแต่งหญิงมาโอ้ยบุกโกะตัวใหญ่ๆไปแต่งสวยงามสวยงามสวยงามสงสารแค่รองเท้าส้นสูงนางบุกโกะอย่างเดียวใช่ไหมแบกนางได้ยังไงแต่ชุดบุกโกะไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะเอาผ้าคลุมตู้เย็นมาคลุมปุ๊บเอ้ยพอดีจริงเหรอพอดีพี่หมดเอาอย่างนี้ด้วยกันปีนี้เราต้องขอยอมรับอย่างนึงปีนี้เมษายนที่ผ่านมาอากาศเปรมนัทมีโอกาสออกเอาท์ดอร์บ่อยเป็นมากมายเพราะว่าชอบออกกำลังกายอยู่แล้วชอบไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยร้อนมากจริงๆและที่เขาบอกว่าบางวันเนี่ยที่แบบเหมือนเป็นร้อนสุดในประวัติศาสตร์ปีนี้เหรอร้อนสุดในประวัติศาสตร์40กว่าองศาร้อนร้อนจนต้องหยิบคิสกินซันสเปรย์ขึ้นมาสเปรย์หน้ากันแสงอ้าวแล้วไปเกี่ยวกับครีมกันแดดอะไรมึงล่ะจริงทำไมอยู่ดีๆฉันกำลังจะพูดถึงว่าปีนี้มันร้อนขนาดไหนต้องใช้ครีมกันแดดกันผิวสิคะคุณแม่ปกป้องผิวหน่อยทำไมโยงเข้าเรื่องเร็วขนาดนั้น UV ทำลายผิวนี่ไงนี่ไงเส้นเริ่มขึ้นเลยนะฮะบ้าแล้วทำไมครีมกันแดดหล่อนดียังไงผมก็อยากได้เหมือนกันกัน UVA กัน UVB ปลอดล่ะปลอดสารหนูอะไรใส่เข้าไปล่ะไม่มีปลอดสารหนูไม่มีหรอผมทำความขาวผงฟอกความขาวที่ทำไม่ง่ายแหกปลอดเลยลองใช้ครีมกันแดดมาที่จิตจีดลง IG สิมึงหน้าแหกทุกคนโปรโมชั่นเด็ดหน้าแหกพร้อมซันสเปรย์ของเขาได้ได้ออยอ๋อโอเคโทรสิคะคุณ8179999อ๋อโทรง่ายด้วยแล้วทำไมผิวพี่มันเรื้อนขึ้นเลยตรงคอเนี่ยมันเรื้อนมันขึ้นเป็นตุ่มๆอ่ะอะไรอ่ะเกลือไม่มีอะไรอีบ้าไม่มีซันสเปรย์มึงทำพิษหรือเปล่ามึงเล่นหรือมึงเล่นคุณถ่ายละครอืมฮะเอาท์ดอร์ด้วยส่วนใหญ่ร้อนที่สุดไอ้นี่ขนาดไอ้นี่เป็นคนที่ไม่ได้ขี้ร้อนมากไอ้นี่เป็นคนที่ชิวๆอย่างอีเป็กเนี่ยน่าจะเหงื่อเยอะแต่อีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ขี้ร้อนเยอะไอ้นี่เป็นขี้หนาวด้วยซ้ำไปโดยส่วนตัวเธอออกไปเจออากาศปีนี้เป็นยังไงโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะพี่มันทนกันแทบไม่ไหวแล้วนะฮะฤดูก็ไม่ตรงตามฤดูเขาบอกฝนก็เลื่อนไปอีกก็นี่ไงน้ำใช้ได้อีกไม่ถึงใส่40วันแล้วนะฮะ
น้ำในเขื่อนของเราทั้งหมดตอนนี้เราใช้ได้อีกไม่เกิน40วันนะโอ้ my god ถ้าสมมุติฝนไม่มีตกลงมานี่คือเราใช้น้ำได้อีกแค่40วันนะไม่เกินนี้อันนี้คือมาทำไมมันเร็วมาไอ้40วันเนี่ยนะฮะ40วันเกินเดือนไปนิดๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรารุ้นว่าเมื่อไหร่ฝนมันจะตกแต่คุณรู้ไหมฮะว่าหลังจากนี้ไปเขาบอกปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นฮะอีกหน่อยเนี่ยหน้าหนาวนะหน้าหนาวในประเทศไทยนะครับเป็นไงครับพี่หน้าหนาวในประเทศไทยหน้าหนาวก็จะหนาวมากเหรอครับจะอยู่ที่ประมาณ 30-45 องศาเอ้าร้อนเลยครับเนี่ยนี่ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วหน้าหนาวโอ้ตายแล้วถ้าไปเชียงใหม่ก็ประมาณนี้เหรอฮะ30กรกฎาคมเดือนหน้ากรกฎาคมใช่ไหมอุณหภูมิไทยเนี่ยเขาบอกว่าอีกแป๊บนึงจะเปลี่ยนเป็น35-45องศาเซลเซียสโอ้ตายแล้วเป็นยังไงอ่ะโอ้ทุกคนได้กลายเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตของจริงแล้วคราวนี้จริงๆแต่ไม่รู้ว่าเราจะตายก่อนหรือเปล่านะฮะคืออุณหภูมิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆประเทศไทยองค์การนาซาเขาบอกเลยประเทศไทยเนี่ยด้วยฐานข้อมูลการคาดการณ์อุณหภูมิโลกเนี่ยในปี2643ก็คือประมาณ80ปีใครจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะฉันไม่อยู่แล้วจะขอลาไปคุยกันลากมะม่วงก่อนอีก80ปีเขาบอกเลยครับว่าอุณหภูมิในประเทศไทยทะลุ45องศาเป็นที่แน่นอนเฮ้ยอยู่ยังไงอ่ะเราคิดไม่ออกว่าอยู่ยังไงใช่ไหมฮะปีนี้อินเดียตายไป 3,000 กว่าไงฮะอยู่ยังไงด้วยอากาศร้อนด้วยอากาศร้อนถนนลาดยางมาตอยอ่ะละลายอ่ะอ๋อเคยได้ข่าวมาอินเดียตายไงอินเดียตายไปเยอะเลยไงเขาบอกเลยนะนักวิทยาศาสตร์ของการนาซาเขาบอกว่าอุณหภูมิระดับอุณหภูมิรูปแบบของการฝนตกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องจนถึงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะฮะจนถึง2643ครับคือเอาง่ายๆเลยว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็คือเราก๊าซปรากฏการก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นอีก80กว่าปีเนี่ยขอบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันสูงขึ้นแล้วก็ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงถูกต้องมั้ยฮะมันก็จะเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นอุณหภูมิโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงมากๆเอาง่ายๆเลยอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยนะเอาต่ำสุดๆต่อไปนี้ 36.25 องศาเซลเซียสโอ้ไม่ต้องอยู่กันแล้วต้องย้ายกลับไปบ้านเกิดที่ปารีสแล้วอ่ะสาวอีเป็กเป็นคนเกิดเป็นคนปารีสเองเป็นคนปารีสเองอุณหภูมิจะเหลือ 36.25 องศานั่นคือต่ำสุดของประเทศไทยโอ้ยหนาว36ความหนาวความเย็นคืออะไรอ่ะมกราคมปกติจะเป็นปีเดือนที่มักหนาวใช่อย่างมากก็ประมาณสัก10กว่า18 20ครับผมต่อไปนี้มกราคมอุณหภูมิจะอยู่ที่ต่ำสุดๆเลยนะฮะ33องศาเซลเซียสสูงที่สุดคือ40องศาเซลเซียสช่วงหน้าร้อนเมษายนเอาแล้วมึงแต่งตัวเป็นชีเปลือยกันได้เลยต่อไปนี้อยากโป๊มึงโป๊กันให้เต็มที่อุณหภูมิช่วงเมษายนนับตั้งแต่ปีนี้แล้วนับไปอีก80ปีประเทศไทยจะมีอุณหภูมิที่ต่ำสุดคือ42องศาเซลเซียสคือสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นี่คืออุณหภูมิต่ำสุดและไปสูงสุดที่45องศาเซลเซียสระดับความร้อนนะฮะแดงเถือกหมดเลยทั้งผู้มีภาคเลยนะฮะเชื่อได้เหรอฮะองค์การนาซานะครับแค่องค์การนาซาอีก80ปีเชื่อได้ครับแล้วในขนาดเดียวกันแกบอกแกจะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมเป็นยังไงครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะว่าทานน้ำแข็งน่ะจะละลายแถวฝรั่งเอเวอเรสต์ทุกอย่างจะละลายหมดเลยบนเทือกเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาหิมาลัยทานน้ำแข็งจะเหลือน้อยมากอาจจะเข้าสู่ปรากฏการณ์น้ำท่วมโลกอีกหรือเปล่าฮะก็ไม่รู้ว่าท่วมก็ท่วมก็ตายหมดจะไปกลัวอะไรวะอ้าวถ้าสมมติอีนุ้ยสมมติเราตายหมดทูเกเตอร์ก็เท่ากับทุกคนสถานะเดียวกันคือผีแล้วก็ไปสนุกปาร์ตี้กันต่ออีกโลกนึงจัดแฉแต่เช้าต่อยามเช้าถูกต้องป่ะในโลกหน้าไม่ต้องโลกแต่ก็โลกนี่แหละว่าอีกคนที่อยู่น่ะคือผีพวกเราก็ไม่ใช่ผีเพราะตายลูกตายหนึ่งเลยนี่คนอยู่กันแหววที่คนอยู่ก็คือผีถูกต้องป่ะพวกเราก็เฮ้ยเจอกันอีกแล้วเป็นไงล่ะจะไม่กลัวอะไรขอให้มันตายหมู่เถอะ
ถูกต้องไหมล่ะอีกคนที่อยู่น่ะคือผีมึงไม่กลัวแล้วกูไม่เห็นจะเคยกลัวเลยทั้งตายทั้งโลกอ่ะฉันรักรายการนี้รายการอื่นก็จะบอกว่านี่เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรายการแต่ก็คือตายก็ตายเริ่มไหมไม่เริ่มไม่เริ่มก็ดีแล้วให้มันรักโลกไหมไม่รักดูแลธรรมชาติไหมไม่ทันแล้วก็ตายตายก็ตายหมู่ไงเมียวเมียวเมียวเงาเดี๋ยวเราจะจัดแขกเช้ากันต่อโอ้ยพี่มดไปเรียนครูอ้อยมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่คิดดีขึ้นเยอะเลยก็ใส่กันใส่หมวกเป็นอะไรก็เพื่อนกันเฮ้ยพี่คิดดีขึ้นเยอะเลยไอ้มดเป๊กจริงไหมเออดิอันนี้เรื่องจริงไหมล่ะเมียวเมียวเมียวไอ้คนไอ้คนที่อยู่น่ะคือผีถูกต้องไหมไอ้คนอยู่จะลำบากนะเราก็ไปกันหมดกอดคอกันแหววกอดคอกันใช่ไหมล่ะจะไม่กลัวอะไรล่ะเออต่อไปไอ้คนที่หวังมาอีกหนึ่งข่าวบอดี้สแลมนี่เป๊กใช่ครับเขาบอกตูนเนี่ยในฐานะเป็นเพื่อนสนิทเป๊กมาก่อนเมื่อก่อนอีเป๊กบอกพี่มดเชื่อไหมเมื่อก่อนตูนเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยกว่าผมอีกผมไม่เคยพูดไม่ใช่คุณเคยบอกว่าตูนเป็นคนเรียบร้อยมากพี่ตูนเป็นพี่ตูนเพราะพี่ตูนคือเป็นรุ่นพี่ที่สงกรานต์นะครับอ๋อเหรอฮะและเรียนไม่แน่จะทันกันครับแต่ว่าผมบอกนะครับว่าพี่ตูนคนเรียบร้อยก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับผมซึ่งสมัยเอาที่เราเป็นเอาที่เราพูดความเรียบร้อยผมว่าน่าจะ อยู่ที่โรงเรียนด้วยซึ่งทำกิจกรรมแล้วก็อาจจะมาเรียนนิติหรือว่าตั้งใจเรียนเหรอก็แล้วก็เลยเป็นสจ๊วตชีวิตก็เลยเป็นสจ๊วตแล้วถึงเข้ามาที่แกมมี่ใช่แต่ว่าตอนนี้จากคนเรียบร้อยคนนั้นเหรอที่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดกล่าวหาว่าพร้อมไปใช้ยาเสพติดครับจริงเหรอแต่หุ่นเขาเป็นคนหุ่นเล็กๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วนะใช่ผมบอกเลยไม่มีทางเพราะจริงแน่นอนเพราะว่าผมเห็นเขาอยู่แต่ฟิตเนสและการที่เขาอยู่ฟิตเนสคือเขาวิ่งอย่างเดียวที่เขาเรียกการลีนการลีนคือการเอากล้ามเนื้อออกไปโดยที่ตอนแรกๆคือเขาแทบจะไม่กินอะไรเลยแต่ตอนนี้คือร่างกายเขาอยู่ตัวแล้วแต่ว่ามันก็ทำเอานางเอกสาวก้อยรัชวินก็คือแฟนสาวของเขาต้องออกโรงมาปกป้องแฟนหนุ่มร็อกเกอร์ของเขาซึ่งก็มีการออกมานะมีข้อความทางเชิงตัดเพาะผ่าน Instagram ส่วนตัวนะครับ wow. ก็กลายเป็นกระแสดราม่าผ่านโลกโซเชียลกันมานะฮะคุณก้อยก็บอกผ่านสื่อมาเพราะว่าสื่อไปเจอกันก็บอกว่าตัวก้อยเองนะนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยก้อยก้อยแบบเจ็บคอนิดหน่อยในฐานะที่คนใกล้ชิดแต่ก้อยก็เห็นมาตลอดว่าเขาทำอะไรบ้างเขาเป็นคนทุ่มเทกับงานไม่แค่ไหนเขาออกกำลังกายเยอะมากและบางครั้งสิ่งที่เขาทำมันก็ยังช่วยเป็นแรงบันดาลใจเสียงยายก้อยมันไม่น่าจะอุบาทอย่างนี้นะเสียงยายก้อยส่วนใหญ่จะเป็นแอบแอบนิดนิดหรือเปล่าอีเป๊กเล็กเขาก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ดัดจริตไปนะเอาเหรอพูดได้เลยเอาเสียงมึงโอเคครับไม่มีทางเสียงเป๊กแฟนนิวจิ๋วก็ได้ครับไม่มีทางแน่นอนที่พี่เขาจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ถ้าหากจะมีใครสักคนมองเขาในแง่ลบก็อยากจะบอกว่าอย่าเอาใจของเราไปผูกติดกับคนที่แบบนั้นดีกว่าเรามองในสิ่งที่ดีของเราและเอาสิ่งที่เขาทำมาเป็นพลังงานให้กับตัวเองดีกว่าค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เจอดังนั้นเรามีความสุขของเราต่อไปเดินหน้าทำงานที่เรารักคิดบวกให้มากๆส่วนอะไรที่ลบๆหากมีเข้ามาเราก็แค่รับรู้ไว้ไม่ต้องเอาใจไปผูกติดกับมันก็พอส่วนเรื่องของพี่ตูนพร้อมกันไปก็ย้ำชัดว่าพี่ตูนเป็นคนทานเยอะมากแต่ออกกำลังหนักมากเช่นกันดังนั้นเวลาเขาออกกำลังกายใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยลีนและแข็งแรงถ้าจับดูจะรู้สึกว่าเขาไม่มีไขมันเลยจริงๆอยากจับดูไหมล่ะนี่เหรอนี่คุณก้อยก็เป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะก้อยก็ชวีซึ่งจริงๆนะผมเห็นนางกองนะนางแบบว่านางบ้าๆบอๆไงเออนางตลกนางเป็นคนตลกแรกๆนึกว่านางแอปแต่นางเป็นคนบ้าๆบอๆจริงๆนางบ้าๆบอๆนี่ไงไปปล่อยเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าเขาเป็นคนบ้าๆบอๆไม่ใช่ดีมั้ยทำไมแล้วดูเขาเป็นคนน่ารักติดกับพี่มดเลยเออใช่กองอย่างนี้ดีมั้ยพี่ก็เสียงนางบางทีก็ปวดแก้วหูฉันบอกยายก้อยจะไปพูดไกลๆหน่อยเสียงเอ๊ะอะไรเป็นอะไรจะเคยได้ยินเสียงก้อยพูดข้างๆหูวะเออนี่นางเป็นแฟนกันบางคนบอกกูทำไมคู่นี้คบกันยาวเหลือเกินเออเขาดูแลกันดีเนาะก้อยน่ารักก้อยเป็นคนน่ารักใครอยู่กับเขาจะสบายใจเออใช่ดูเข้าใจทุกเรื่องนะนะอ้าวต่อกันอีกเรื่องนึงจำน้องฮัทเดอะสตาร์ได้ไหมนี่น้องฮัทเดอะสตาร์รู้สึกจะออกจาก Exact ไปแล้วนี่ออกไปแล้วฮะไปนี่เนี่ยล่าสุดหนังสือเล่มโอ้โหชื่นชมเหลือเกินนะขึ้นอิ่มไปแล้วฮัทชาชื่นชมสำหรับเด็กรุ่นใหม่ทำไมมึงแรกจะกินน้ำบอกมึงบริสุทธิ์ตลอดเวลาแต่โอ้โหเรื่องผู้ชายพวกนี้คันขยเออคันสู้ตายคุณแม่ขาคุณแม่ก็ดู
แม่ก็ดูไงกับน้องกับนุ่งจะไม่ค่อยรู้สึกถามสามานสิสามานเป็นไงเห็นเป็นไงบ้างแล้วมันกางเกงมันครับหรือกางเกงหลวมนะกางเกงครับแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่คุณยายเอามาตัดผิดกางเกงในตัดไซส์ตรงนั้นผิดเอาง่ายๆฮัทเนี่ยก็หายเงียบไปสักระยะหนึ่งใช่แล้วนางก็ไปเอาดีทางด้านเป็นการเป็นนายแบบคือชูเซนทันชูเซนทันเนี่ยจ้างแบบเกือบทุกงานชูเซนทันจ้างนางเกือบทุกงานปรากฏว่าฮัทเนี่ยกลับมาครั้งนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่เหลือคำบรรยายมันโมเดลวดยิ่งใหญ่เหลือคำบรรยายพังงาดมาเลยนุ้ยเอ้ยใจคอไม่ดีเลยเชื่อไหมพี่น้องเห็นแล้วคือปกติเราเห็นคนถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประจำอยู่แล้วเพราะว่าบอดี้ผู้ชายมันก็เหมือนกันแต่อยากให้ท้ามาวัดงัดกับไอ้นุ้ยสักหน่อยว่าใครใหญ่กว่าใครเออไม่ไม่ต้องมาวัดนุ้ยงูยักษ์เหรอเนี่ยโอ้ยอานาคอนด้าเรียกพี่โอ้บ้าไม่มีวันนี้กลับมายิ่งใหญ่สมคำล่ำลือยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจนคนถามว่ายักษ์ไหนเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้จักกับฮัทโง่เฮงเนี่ยไม่น่าจะใหญ่พอดูจากโง่เฮงโดยรวมจมูกกระเดือกหรือนิ้วมือแล้วเนี่ยน่าจะ S ถึงสมอแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ทฤษฎีกระเทยใช้ไม่ได้อีกแล้วรู้ไหมว่าใครใหญ่นี่เราพูดตรงๆนะใจคอไม่ดีเลยตรงที่ด็อกเตอร์ชูการ์แคนของเขาอ่ะที่มันเผาพรำแพรมออกมาไม่ออกไหมโดยแท้ชื่อแกโกตีไปโน่นหมกมุ่นขนาดนั้นอ่ะทำไมรายการใช้เป็นการหมกมุ่นทางเพศหรือไงคุณแม่ขาไม่รู้ตัวเหรอคะเนี่ยเราเป็นแกนนำนี่เราไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยฉันไม่ชอบโอ้ยตามข่าวเอาเนื้อข่าวไปว่ามันเป็นยังไงทำไมคนในโลกออนไลน์ก็ถึงพูดกันไม่ใช่มาชูก้าแคชูก็คือฟังแล้วฉันปวดหัวปวดตัวโอ้ยมันเมี้ยวเมี้ยวเหงาเนอะไปกอดคอกันแบบปั้นจันหรือเปล่าปั้นจันโอ้ยอีปั้นจันสมอไปเลยอีปั้นอีกคนใครอ่ะอีกคนนึงนี่เขาจะคุยเรื่องฮัทกับหนังแม่เบี้ยไม่ใช่หรอนี่อยู่ตรงนี้มาแล้วพี่กับมิสเตอร์ชูการ์เชิญต่อคือเขามาเล่นหนังแม่เบี้ยเขาเล่นหนังแม่เบี้ยนักแสดงที่แสดงกับเขาบอกโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหถึงใจถึงอารมณ์เขาบอกว่าเล่นจริงจูบจริงไซจริงนะใครเล่นเป็นชนีอ่ะชนีก็มิสเตอร์ชูการ์เคนใครเป็นชนีใช่แล้วใครวะเป็นนางแบบอ่ะเป็นนางแบบอ่ะนี่ไงนะฮะแต่หนังบ่มน้อยก็คุณภาพอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละจริงของจริงตัวฮัทเองเนี่ยเขาก็ถามกันมาว่ายัดหรือเปล่าทำไมแบบว่าอลังการงานสร้างขนาดนั้นฮัทยัดอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ยัด เขาไม่ยัดของเขาจริงจริงทีนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่ายัดไม่ยัดยังไงติดตามนะฮะแฉแต่เช้าอังคารหน้านั่งมาเหรอเขาจะมาคุณพี่เดี๋ยวน้องไปวัดเอาวัดในรูปรอไว้ก่อน แล้วถ้าตัวจริงมันจะได้วัดว่ามันเหมือนกันในรูปไหมในจอเราอัตราส่วน1ต่อ1ด้วยนะคนอย่างหล่อนเนี่ยนะอวัยวะเพศอยากปากตอแหลอะไรพี่มดดูอุ้ยวันคุณแม่ขาหนูนั่งสวดมนต์ก่อนนอนค่ะเขาบอกแม่ขาหนูกลัวไปหมดแล้วผู้ชายอย่างหล่อนเนี่ยหัวมึงก็ผิดแล้วอีหัวบ๊อบเปลี่ยนเสียงตีแถมยังมาอวัยวะเพศอยากทันเรื่องไงครับเนี่ยใครอ่ะโอ๊ยว่าปัญหาขอบคุณมากมันหน่อยอะไรอวัยวะเพศอะไรอ่ะอวัยวะเพศมันอยากเข้าสู่รายการยังไม่ถึงคิวผมเหรอยังขอโทษเห็นมีเรื่องอวัยวะเพศเลยเข้ามาฟังโอเคไหมโอเคฉันกับอิปุโกะเนี่ยเน้นปฏิบัติธรรมการชวนโอ้ยเออจริงแกล้งเขาไม่ได้เลยพอเข้าไปในตะกอดเขาแล้วแบบเนี่ยเขาแบบไม่เอาอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยไม่ได้พี่สายธรรมะเลยเหรอห่วงเนื้อห่วงตัวปฏิบัติธรรมสิก็เด็กไม่มาแล้วนี่ให้หมื่นเด็กไม่มาเด็กจะมอเตอร์ไซค์ไงนึกออกมาพอเอาอย่างนี้แล้วกันครับว่าแบบไปเดี๋ยวเราติดตามกันอังคารหน้ากับแชร์ตะเช้าน้องฮัทมาในรายการของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังโอ๊ยไม่ใช่วันหล่อนอีกแล้วสมน้ำหน้าวันหล่อนเป็นอะไรวันหล่อนเป็นกระเทยไหมโอ้ รวมตัวแก๊งกวางบ้างตุ๊ดบ้างโอ้ว่ากันไปนี่คือเช้าที่ไร้สาระที่สุดครับของแต่เช้าประจำปีนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่แน่นอนเกมวัดดวงเกมที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุด
นะฮะในช่องของเราเขาบอกจะแจกล้านหนึ่งแล้วนะโอ้โหจะแจกล้านหนึ่งคนเชียร์ได้แสนหนึ่งนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไฟดอนราวกับเกมวัดดวงสนับสนุนโดยใหม่ยาริส TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจแน่นอนนะครับกลับมากับแชร์แต่เช้าช่วงนี้อีกหนึ่งคนที่เราอยากจะเชิญมาเหลือเกิน1ล้านกำลังจะแจก1แสนก็กำลังจะแจกเหมือนกันขอต้อนรับนั้นเน็กกับคุณสไปค์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไม่เชื่อแน่เลยผมกับสไปคี้นั่งรอดูช่วงเบรกโฆษณานะฮะรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายพูดจากันสวัสดีครับโดนด่าอยู่เมื่อวานฉันโดนเรียกเข้าห้องเย็นชั้น38อยู่เอาอีกแล้วเหรอคุณเรียกว่าโดนด่าฮะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติดีกว่าคุณจะได้เข้าใจเมื่อกี้ผมถึงกับต้องโผล่เข้ามาดูเลยฮะเมื่อหาของรายการนี้ฮะมีการพูดเรื่องอวัยวะเพศกันแต่เช้าพวกเดียวกันแท้เสี่ยมกันทำไมผมชอบมากผมชอบมากขออย่าได้พลาดจริงๆแล้วไอดอลของฉันในการจัดรายการวิทยุแต่ยังไม่เป็น DJ เอ็นฮามครับผมฉันเริ่มมาจากนันเน็กนี่แหละฮะเพราะว่าความจังนี้จังไรสูงดีฮะสูงดีไอดอลนะเรียกว่าเยี่ยงอย่างเอาล่ะสิ่งที่ผมกับไปจะบอกก็คือครับมาวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะฮะเกมวัดดวง The Final Round ฮะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของการค้นหาสุดยอดคนดวงดีประเทศไทยครับผมจากที่การกลับมาของเกมวัดดวง2015เราทำในรูปแบบของซีซั่น3ตอน13 EP เนี่ยเริ่มต้นจากหาคนดวงดีอีกทั่วประเทศก็ผ่านเข้ารอบมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนวันเราได้ตอนนี้เราได้5คนสุดท้ายละใช่ครับสุดท้ายละประกาศไปเมื่อเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยวันเสาร์ที่20คือจะเป็นการออกอากาศ EP 12ฮะเป็นการคนที่5หาคนสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์ที่21เนี่ยเราก็จะเอา5คนเนี่ยมาชิง1ล้านบาทกันครับโอ้โหมีล้านบาทแล้วครับโอ้โหวัดดวงแจกกันเลยฮะ5คนจากทั่วประเทศใช่ฮะเงินในกระเป๋านี่ไปก็เอาไปหมุนหลายรอบได้เอากลับมาคืนรีบๆมารีบเอาไปสักทีคนดวงดีนะฮะปรากฏว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือไมค์ผมไม่ได้เปิดเรื่องอะไรฮะต้องหมดกล้องอย่ามาทำเป็นตัดหลบฮะมีทีมงานอยู่ข้างหลังช่วงนี้นะอะไรก็ไม่ดีนะหลังจากไปทำเรื่องเสียหายมามีเรื่องอะไรว่าวมาคนละรายการกันคนละรายการดูตกต่ำนะจะไปยืนผิดที่มางานเข้าน่าจะเจออะไรเหรอผิดที่ผิดทางไม่ต้องไปพูดถึงดีกว่าไปเช็คเอาไปเช็คเอาแต่ไปขอขมามาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยน้ำไม่รู้จริงๆหรอทุกท่านไม่ทราบฮะอย่าไปพูดอะไรกันอะไรกันพูดเดียวกันเดี๋ยวนะมือผมโดนมือถือคุณเรื่องไงมดดำเอามือผมไปจับโทรศัพท์มือถือเขาในรายการนะคุณใช่หัวข่าวเขาอ๋อเหรอแต่ลักษณะหลิมๆนะโอเคเอาล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโอเคแน่นอน1ล้านบาทสำหรับสุดยอดคนดวงดีแต่คุณผู้ชมที่ร่วมงานคุณมีสิทธิ์ลุ้น1แสนบาทนี่ไงหมายความว่าไงฮะนะหมายความว่าพูดง่ายๆเวลาเราเล่นเกมโชว์เนี่ยเราก็ได้แต่สนุกสนานแล้วก็เชียร์ไปแบบด้วยความบันเทิงล้วนแต่คราวนี้ในรอบไฟนอลเนี่ยคนดูมีสิทธิ์ลุ้นด้วย อย่าง5คนเนี่ยคุณเดาเลยใครจะผ่านเข้ารอบคุณลุ้นเลย 5,000 10,000 50,000 แสนลุ้นกันอย่างงี้เป็นรอบๆไปคือเราเล่นเกมแจกกันหน้างานอย่างงี้แล้วไงคือเราต้องไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าฉลองเซเลบเรตกันอย่างยิ่งใหญ่25 hours จะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในเกมวัดดวงด้วยเพราะนั้นแฟนของ25แล้วก็แฟนๆเกมวัดดวงแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะวัดดวงแล้วก็รับเงินสดติดไม้ติดมือกลับบ้านเที่ยงตรงที่เซ็นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยอ๋อนี่ดีนะเที่ยงตรงจะไม่ใช่เรามีเต็นท์ไม้เที่ยงตรงเที่ยงตรงนี่โครงทะเบียนอ๋อเราทะเบียนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวงานก็เริ่มบ่ายๆเดี๋ยวนะกูก็ร้อยเหมือนกันว่านะเดี๋ยวบ่ายๆแต่ว่าเที่ยงตรงเนี่ยไปลงทะเบียนกันก่อนก็ได้อีกคนที่ตั้งเวลาเนี่ย 3-4 โมงเย็นมีทำไมไม่คิดมาทำไมตั้งแต่เที่ยงตรงมีสิทธิ์มั้ยถ้าลงก่อนแล้วมีสิทธิ์จะได้เงินแสนมั้ยที่แบบลงทะเบียนเพราะว่าเดี๋ยวคนมันเต็มไงจริงไหนจะแฟนเพลงแฟนคลับแฟนเกมวัดดวงบรรดากองเชียร์อะไรอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงตรงช่วงพระอาทิตย์ตรงหัวเนี่ยนะฮะคุณมีสิทธิ์ลุ้น 100,000 บาทแล้วเรามาดูโทษฮะคุณโปรโมทหรือคุณแดกดันฮะเนี่ยพี่อย่าแดกดันสิฮะโปรโมทดิฮะ
กูโกรธแล้วเกินเวลาไอ้นัดตอนแบบเราเอาดอตอนเที่ยงเนี่ยกูก็โกรธด่าแม่กูเลยดีกว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ไอ้ห้องเย็นที่ว่าที่ไหนจะได้ไปกัน2คนเลยก็อยากคลายล้วนๆห้องไหนบอกพี่ด้วยชั้น38ขึ้นไปชั้นโอ้ตายแล้วแล้วดูอยู่ด้วยเนี่ยจะไปด้วยกันเลยนะฮะเอาละแน่นอนว่าจริงๆแล้วเกมวัดดวงอยู่คู่กับคนไทยมานานครับพี่ชอบพี่น้องบอกมดเชื่อไหมว่าเกมวัดดวงแรกๆเนี่ยตอนที่ยังไม่มีดิจิตอลเนี่ยตอนที่เขาขึ้นรายการเนี่ยเป็นรายการที่เจ๋งนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ประคองรายการนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขารักรายการนี้มากจนรายการนี้ประสบความสำเร็จนั่นเน็กเป็นคนหนึ่งที่อยู่คู่กับเกมวัดดวงมาโดยตลอดเลยจนวันนี้นั่นเน็กบอกอยากให้เกมวัดดวงเป็นเกมโชว์นั่นแหละครับประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าลูกพี่ใหญ่ของเราพี่ช็อตมีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกเงินล้านครั้งนี้ด้วยแม่ฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะนายของเรานี่ไปลุยกันด้วยมีเกมเกี่ยวกับพี่ช็อตด้วยเชื่อไหมพี่ช็อตดูตอนนี้ยังงงเลยว่าฉันเกี่ยวยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้เซอร์ไพรส์กันทุกภาคส่วนอ๋อเหรอฮะเที่ยงตรงตอนอาทิตย์แยงหัวร้อนๆอย่างพี่มดดำแบบนี้ฮะเริ่มลงทะเบียนเดี๋ยวบ่ายๆค่อยเริ่มเล่นเกมแล้วก็งานจะเริ่มจริงๆประมาณทุ่มครึ่งนะฮะทำไมกันแบบนี้ครับจะไปทำไมกันเนี่ยฮะเห็นไหมเหมือนใครทำถาดสังฆทานหล่นตลอดเวลาได้เพลงรายการนะฮะนั่นแหละฮะไปกันผมย้ำเลยง่ายๆไปลุ้นอ่ะคนลุ้น1ล้านบาทให้เขาลุ้นกันไปครับคุณดูกันอย่างเพลินๆแล้วคุณไปลุ้น1แสนบาทสนุกกับคอนเสิร์ต25 hour เท่านั้นเองดวงใครดีก็เอาไปแสนนึงส่วน5คนนั้นดวงใครดีก็เอาไปล้านนึงนั่นแหละฮะแล้วที่สำคัญก็คืออยากจะให้ไปกันเยอะเพราะว่าเกมวัดดวงเนี่ยดราม่าเยอะเหลือเกินในแฟนเพจของเราล็อกหรือเปล่าผู้แข่งขันจัดตั้งจับเสียบเอาทีมงานไม่มีฮะไม่มีล็อกเราอยากให้คนไปดูเยอะๆเพราะว่าจะได้ดูแต่ละเกมเลยว่าล็อกไม่ได้มีแบบว่าเด็กเส้นไม่มีไม่มีว่ากันด้วยดวงล้วนแต่ละเกมก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างเหมือนคัดเข้ามาตอนนี้เหลือ5คนสุดท้ายใช่ครับไป4ภาคผ่านมามันต้องมีแบบที่1ของจังหวัดที่1ของภาคอะไรเงี้ยวิธีการเป็นยังไงไปเล่าหน่อยมีเช่นเกมอะไรบ้างที่คนฟังได้ยินเราจะผ่านการลอกเขาเลือกจากเป็นพันๆนะผ่านมาในรอบแต่ละรอบเป็นพันเลยฮะผมคัดมา1คนต่อภาคโดยการเอาใบก้อนฉีดแล้วก็จะทยอยใส่ไอ้แมงสาบเป็นพันๆเนี่ยแล้วก็คัดตัวแทนประมาณจังภาคละ100คนสี่ภาคก็จะได้ประมาณ 4-500 คนฮะแล้วเสร็จแล้ว 4-500 คนเนี่ยก็มาอยู่ในฮอลแล้วก็จับฉลากขึ้นมาทีละคนเลยมาออดิชั่นเพื่อให้ได้ประมาณ100กว่าคนจาก100กว่าคนเนี่ยมีหมอดู5ศาสตร์คู่ดวงเลยอย่าง1คนเนี่ยจะต้องดูกัน5ศาสตร์โอ้โหใครที่แบบว่าระดับต่ำกว่า3ดาวตกรอบเลยใช่ดวงชั่วฮะเป็นไปเลย5ศาสตร์เนี่ยมาดูต้องให้ผ่านเกิน3ศาสตร์ทั้งลายมือทั้งแบบวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรดูลึกมากดวงล้วนล้วนล้วนละเอียดเลยฮะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้ประมาณ65คน65คนเอามาหาร13 5สเตท13เนี่ยเอา1 13เอา1เอา1เอา1จนเหลือ5คนสุดท้ายเนี่ยคัดกันละเอียดยิบอันนี้มันก็ผมบอกว่าคนพวกนี้ดวงดีมากจริงนะผมยอมรับสภาพมันจะมีอยู่เกมนึงให้เดาผลว่าประทัดเนี่ยลูกเนี้ยจะดังหรือไม่ดังซึ่งเราวางไว้ว่าประทัดลูกนี้จะดังแน่แต่พอทีมงานจุดนะและคนที่นั้นทายผลว่าไม่ดังและประทัดด้านจริงๆว้ายขอตกดวงแข็งดวงแข็งมากจริงๆคือเดาว่าด้านประทัดที่ว่าต้องดังเนี่ยมันด้านเลยใช่หรือมีบางเกมเนี่ยเราแบบว่าเขาเล่นแล้วตกรอบไปแล้วนะฮะแล้วอยู่แบบทีมงานมากระซิบว่าเมื่อกี้เกมมันอุบัติเหตุนิดหน่อยต้องถ่ายใหม่แล้วเขาผ่านเข้ารอบอะไรแบบนี้เป็นเรื่องราวที่แบบว่าดวงอะไรแบบนี้ฮะหรือบางเกมนะฮะปิดตาให้ข้ามถนนหน้าอโศกแล้วใครตายเดียวไม่มีโอ้ใครจะไปยอมไปร้านหนึ่งแจกแล้วเนาะแจกแล้วแจกแล้วฮะแล้วเกมรอบไฟนอลเราบอกนี่ว่ายากจริงๆฮะถ้าดวงไม่ดีจริงไม่มีแต่ความสนุกของเกมนี้ต้องบอกว่าบางทีตกรอบไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวเปิดป้ายมาอ้าวตกแล้วตกซะแล้วแล้วเดี๋ยวผมแอบแย้มๆเลยหลังจากจบซีซั่นนะฮะพวกคุณเนี่ยคุณพวกคุณเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวเลยทำไมฮะผมบอกแค่นี้ฮะลุยกันต่อเตรียมตัวเลยเตรียมกันต่อเลยการบันเทิงบอกเดือดร้อนกันหมดเนี่ยตัวดีเนี่ยตัวดีเลยแล้วกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวจะส่งเทียบเชิญเจอกันแน่ครับไปละเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมงานเพราะงานจะจัดวันอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำห้องอะไรเลยเที่ยงตอนไหนนะตอนโดนที่ทำไงนะตอนโดนไปยันหัวเนี่ยแหละอากาศ45องศานี่กันเปล่าลงทะเบียนเฉยลงทะเบียนแต่แน่นอนกิจกรรมจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มาร่วมลุ้นกันว่าท่านผู้ชม GMM 25หรือคนดูเนี่ยใครจะได้1ล้านบาทส่วนคนไปร่วมงาน1แสนบาทมีสิทธิ์เป็นของคุณคนเล่นในร้านคนดูได้แสนนี่ Spotify Hour มาทำการแสดงครับ yeah. นะครับร้องประมาณ 4,655 เลยไปไหนเลยว่างเลยยังไงเขาว่างเดี๋ยวจบรายการไปชั้น38ด้วยกันโอเคขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับไปเก่ง
มฮะและแน่นอนติดตามกันวันอาทิตย์นี้กับสำหรับเกมวัดดวงใครไปร่วมกิจกรรมที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปส่วนเทปจะมาออกอากาศวันอาทิตย์ต่อไปวันอาทิตย์ต่อไปเลยครับผมนะพักโฆษณาจะได้พูดคำหยาบคายกันเหมือนเคยอย่าเลยสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและแน่นอนครับว่าสนับสนุนโดยยาวีกิฟครับยาวีกิฟนั้นเป็นสมุนไพรสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตมีทั้งแบบน้ำและแบบแคปซูลมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปครับแน่นอนก่อนจะกินก็รู้จักอ่านฉลากกันซะหน่อยนะฮะถ้ากินไม่เป็นก็อ่านให้มันเป็นซะว่ากันไปอย่างนั้นวีกิฟครับผมขอบคุณเอาละครับและแน่นอนครับหลายๆคนรู้จักกับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่1 ETC วันนี้เขากลายเป็น1อภิวัตเต็มตัวแล้วครับและเขาก็มาแชร์ตาเช้าอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคำว่าหล่อขึ้นเยอะขอต้อนรับคุณ1อภิวัตครับเธอคนเดียวที่ยังเข้าใจรักกันเพียงใดรู้ใจเท่าไรมันก็มีตรงใช่ไหมใครจะดีกันได้ทุกวันถึงแม้บางครั้งเราไม่เหมือนกันโอ้แต่มันไม่ทำให้เราเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ฉันเห็นและสัมผัสมองในตาเธอก็เหมือนเธอก็รู้รักอยู่ตรงนั้นไม่เคยจะไปไหนวันและเวลาทำให้เราพบคำตอบรักไม่ซับซ้อนไม่เรียกร้องพ่อแม่มากมายขนาดนั้นถ้าเราได้เข้าใจแม้เธอน้อยใจก็ยังดีกว่าเธอหายไปจะทำไงถ้าเธอคนนี้มีอยู่ทิ้งแม้บางครั้งเราไม่เหมือนกันโอ้โหแต่มันไม่ทำให้เราเปลี่ยนไปเพราะทุกครั้งที่ฉันเห็นและสัมผัสมองในตาเธอก็เหมือนเธอก็รู้ว่ารักอยู่ตรงนั้นไม่เคยจะไปไหนวันและเวลาทำให้เราพบคำตอบรักไม่ซับซ้อนไม่เรียกร้องข้อแม้มากมายขนาดนั้นถ้าเราได้เข้าใจจะมองข้ามไปเรื่องไม่สำคัญที่ความสำคัญก็คือรักแท้เป็นเธอคนที่รักเมื่อวานสองเราเป็นอย่างไรมีต้องเปลี่ยนทั้งนั้นเชื่อในกันและกันเหมือนวันแรกที่บอกรักจำเอาไว้ยังมีใจความสำคัญฉันรักเธอฉันรักเธอรักเธอฉันรักเธอฉันรักรักเธอ
พี่วัดครับสวัสดีครับสุดเลยหล่อขึ้นเยอะเลยสวัสดีครับเพลงดูอินเตอร์ขึ้นมากเลยอ่ะหล่อขึ้นเยอะมากราศีเจ้าเบ่าเปล่าวะไอ้ยาเข้าเรื่องนี้ก็เลยหล่อขนาดนี้ก็ปีนี้จริงๆเป็นปีที่แบบออกกำลังกายเยอะมากเลยนะดูแลตัวเองเยอะเป็นพิเศษปีนี้ก็เริ่มแก่แล้วอายุต้องรีบดูแลตัวเองถูกเดี๋ยวของเดี๋ยวระหว่างที่พี่ร้องเพลงอยู่อ่ะไอ้3คนเนี่ยมันไม่สนใจเลยผมดูในจอเนี่ยมองอยู่เลยไม่จริงคุยว่าเอ๊ะทําไมนะกลับมาพอนะกลับเถอะเห็นอยู่เห็นอยู่บอกเออทำไมร้องเพราะจังนะตื่นมาเช้าขนาดนี้เอาเสียงมาจากไหนเสียงอย่างนี้ร้องเช้าเช้าร้องได้ยังไงอ่ะตอนแรกว่าจะลิปซิงก์แล้วล่ะแต่ว่าโอ้ยพี่อย่ามาลิปซิงก์สิมันเช้าอ่ะมันเช้าดูเพลงอินเตอร์มากเลยขอท่อนครับท่อนให้พี่ไม่ต้องทำตามเลยโอ้ยบ้าเสียงชิ้นเดียวขนาดนี้จะให้เสียงควายออกลูกเหรอจะให้ร้องเพลงเหมือนเขา etc นะมึงทำไมอยู่จริงๆวันนี้เป็นหนึ่งอภิวัตเต็มตัวไม่ใช่เป็นหนึ่ง etc เหมือนเดิมเป็นช่วงนี้เฉยเป็นช่วงซีซั่นนี้เป็นช่วงซีซั่นนี้เป็นช่วงแบบช่วงนี้กำลังทำอัลบั้มวงอยู่ก็ใครๆที่แบบรอ ETC อยู่ดีกว่าเงียบไปเลยก็มีงานก็มารับจ็อบที่โมโนซะหน่อยก็เงินก็จ่ายเยอะๆอยู่เพราะโมโนเงินก็จ่ายแน่นอยู่ใช่ก็มีไปร่วมโปรเจกต์ในวงยังอยู่ครบวงยังอยู่ทำช่วงนี้อยู่แล้วนี่คือโปรเจกต์อะไรเป็นไซต์โปรเจกต์เป็นไซต์โปรเจกต์ที่พี่มาทำคนเดียวครับผมก็ได้ลองมาทำคนเดียวก็แบบสนุกดีเพราะว่าเหมือนทำสนองนี้ตัวเองอ่ะหมายความว่าถ้ามีงานจ้างพี่ก็จะไปกับ ETCนั่นแหละใช่ๆส่วนใหญ่เป็น ETC อยู่แล้วทุกวันนี้ก็เจอ ETC เป็นปกติเล่นงานก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้มาหักล้างอะไรกันไม่มีครับไม่มีรักกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นซิงเกิลที่2ใช่ซิงเกิลที่1ก็เคยมาที่นี่แล้วชุริวามาร้องที่นี่ละตอนนั้นมาร้องแล้วก็เกือบไม่ได้ออกเพราะว่าเพราะอะไรร้องต่อพี่นีน่าจังเข้ารายการเหมือนกันแหมแต่เขาบอกมาร้องที่แฉมาร้องที่แฉทีวันนั้นเนี่ยตอนนี้เพลงขึ้นอันดับหนึ่งประเทศเลยนะใช่ครับเพลงจุดวิวาโอ้โหลูกนี้ออกเดี่ยวมาตั้งนานแล้วไม่มีใช่โอ้ยเขาจริงๆทุกครั้งถามจุดวิวาบางคนบอกเฮ้ยก็ยังมีข่าวว่าคุณจะปีนี้จะสรุปได้แต่งงานไหมยังไม่ใช่ปีนี้เมื่อไหร่ปีแกเลื่อนไปเรื่อยอ่ะหนึ่งไม่ได้เลื่อนไปเรื่อยหรอกก็จริงๆไม่เกิน2ปีนี่แหละได้ข่าวดีแล้วใกล้ละอุ้ยใกล้แล้วเต็มที่นี่ไงจะมาสะดุ้งอะไรล่ะครับนี่คนคุ้นเคยคนใกล้ชิดโอ้ยหน้าเหมือนหวานเบอร์แฟนเลยนะฮะอ้าวแล้วคือเขาบอกชุดวิวาแล้วไอ้เพลงนี้คือเพลงภาคต่อแล้วฮะจริงๆชุดวิวาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอะไรเลยนะเป็นคนที่แบบเห็นผู้หญิงแวบแรกแล้วก็แบบมโนไปว่าเฮ้ยอยากแต่งงานคนนี้เลยไอ้เงี้ยแต่เพลงนี้น่าจะอยู่กันมาสัก5ปีแล้วล่ะอ๋อคือภาคต่อแบบใช้ชีวิตไปแล้วใช้ชีวิตกันไปแล้ว5ปีแล้วอยู่กันไปจนรู้สึกว่าเรื่องที่เคยเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรารับกันได้หมดละเพราะว่าเวลาเราเจอเราจะได้แบบผ่านไปได้ด้วยกันนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่ามีคุณเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างแบบว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เคยเป็นนักร้องทั่วไปวันหนึ่งมาประสบความสำเร็จกลายเป็นหนุ่มฮอตขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างคุณเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มฮอตนะเหรอขอให้ฮอตจริงๆช้าด้วยเมียหึงไหมโอ้ยแฟนหึงไหมแฟนไม่ได้หึงนะเขาบอกขี้หึงไหมจริงไม่ขี้หึงแต่ผมมาเกรงใจกลัวเห็นไหมก็กลัวแฟนคนนี้คบมานานเนี่ยนานแล้วครับ5-6 ปีแล้วจริงแฟนเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วเราก็เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่พอเขามีความเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่าเคยเถียงเขาเหมือนกันว่าแบบเวลาเขาพูดมาแล้วบอกเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าผ่านไปแป๊บนึงเออจริงว่ะแล้วลองเทสมันมีหลายเรื่องที่แบบเราเถียงเขาแล้วแบบเออมันเป็นจริงเราก็เออหลุดเชื่อเขาแล้วกันก็เหมือนผู้ชายบางคนแถวเนี้ยเวลาเถียงแฟนปุ๊บแฟนแว๊บมานิดเดียวเงียบกริบเลยไม่มีพี่หนึ่งเขารู้ดีว่าผมเป็นไงสรุปคนนี้เป็นยังไงก่อนเป็นยังไงพี่หนึ่งแค่นั้นสองปีเพราะฉะนั้นภายใน2ปีเนี้ยคิดจะใช่ครับต้องมีแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนในวงมีกันหมดแล้วมีลูกแล้วเดี๋ยวไม่ทันเหลือพี่กับเอ้ยโซ่พี่โซ่พี่โซ่ยังไม่งานอีกคนนึงแล้วสำหรับเพลงเต็มๆของ ETC ในนาม ETC เราจะมีโอกาสกลับมาได้มีตอนนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยจะไปอัดกองเพลงแรกละ
มไม่ใช่คอมพิวเตอร์จะไปอัดทำไมอ่ะกองทุกวันนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วทำไมเธอโบราณมาตีกันอยู่ทำไมฉันไม่เข้าใจเลยเขาทำถูกแล้วนี่เป็นมือกองก็ต้องอัดกองก่อนเริ่มอัดจากกองก่อนถูกแล้วจะไม่ให้เขาใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เขาใช้ฝีมือ ETC เป็นวงเล่นสดไงก็ไม่ต้องสดเยอะหรอกก็ลวงคนมันก็ได้จะไปตีทำไมอัดกองสามารถเออเนาะแล้วทางสายโปรดึกไม่หรือเขาลวงอยู่แต่เขาแอปบอกว่าเขาไปอัดหรือเปล่าอัดจริงเออหรือเปล่าอัดจริงหรือเขาแยกไปหานักร้องนำคนใหม่หรือเปล่าพี่นะพี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะหมอไหนอ่ะไม่หมออะไรตัดผมสั้นผมว่าเปลี่ยนลุคมากกว่าไม่ลุคเปลี่ยนได้หนึ่งเธอทำอะไรบ้างอะโบท็อกเธอต้องจิ้มบ้างล่ะไม่ได้จิ้มนี่ไงดัดฟันนี่ไงดัดฟันโอ้ยของกูดัดสันดานแล้วหน้ายังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะดูหน้านี้สิใช่ไอ้หนึ่งหน้าแกเป็นอย่างนี้แล้วไปแกทุกวันนี้แกหล่อขนาดนี้แกทำอะไรมาถามจริงอ้าวมาดูใกล้ๆมันเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนขนาดไหนอ้าวเปลี่ยนมากอีหนึ่งอย่าแอปไม่ได้แอปภาษาคนเมืองก็ไม่ค่อยเถียงใครไม่ได้ทำอะไรเลยอันหน้าเนี่ยอาคางหน้าเนี่ยไว้อ่ะดูสิอ่ะกินน้อยลงอ่ะพี่ยืนผมหรือเปล่าวะนุ้ยผอมลงเนี่ยดูเนี่ยยิ้มก็มีข้างๆออกเหมือนกันผมหรือเปล่าผมนี่อะไรเนี่ยมาถามไซต์โปรเจกต์ของเขานี่โยงไปทางสรีระร่างกายหน้าเก่าคล้ายๆครูสลามกันนะฮะไอ้น้องมึงนี่ชั่วเนาะนุ้ยครูสลาเหรอโอ้โหนะผมว่าเปลี่ยนไม่ใช่ผมนะคนเนี้ยเปลี่ยนมากกว่าตอนนี้ก็อย่าไปสนใจเขาสิเราสนใจควันแล้วไงแล้วไซต์โปรเจกต์นี่ใครเป็นคนทำเพลงให้พี่พี่หนึ่งทำเองครับทำเองหมดเลยดนตรีทั้งหมดเลยฮะทำเองกับหมดเลยโอ้ดนตรีดีมากแล้วหนึ่งแกไปทำอะไรมานี่ดูลุคใหม่แต่อันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นนี่โคเรียนเออญี่ปุ่นหรือโคเรียนเลยเนี่ยอันนี้คงต้องใช้แอปอ่ะแต่งรูปเขาก็จะแบบรีทัชหน่อยแต่งบ้างด้วยจริงหน้าก็ไม่ได้เนียนขนาดนี้หรอกไม่เหมือนไม่เหมือนก็ได้อ้อทำไมมันหลอกขึ้นได้ไงหลอกขึ้นได้ไงไม่ดีเหรอดูแลตัวเองเออฉันไม่จะเป็นเมียแกฉันไม่ดีเลยฉันจะเป็นเมียแกอีกสี่นี่กี่ปีแล้วอ่ะพี่กี่ปีแล้วฮะ13 ปีแล้วมั้งโอ้โห13 ปีเข้าแฉเอาจริงขอบอกเลยครับว่า EDC วันนี้กลับมาแล้วไม่ใช่อีซีคุณหนึ่งอัพไปวัดครับยังไม่มีตีกันไม่ได้แตกคอกันไม่ได้แตกครับโอเคอยากจะฝากไหมฮะเพลงฟอร์แชร์ให้ดาวน์โหลดฟอร์แชร์ไปฟังนะฝากเพลงอะไรแล้วเฮ้ยก็โหลดถูกกฎหมายกันแล้วก็ต้องฟอร์แชร์นั่นแหละเพลงที่ดังๆเขาก็ไม่มีในฟอร์แชร์เขาเพลงไม่ดังแล้วเขามีดาวน์โหลดเขาถูกอะไรก็ติดดอกจันอะไรก็ว่าไปสิตามสบายเนี่ยเป็นศิลปินอะไรทำไมไม่เถียงสักคำสามารถทำงานไซต์โปรเจกต์เนี่ยจะไม่ได้ตังค์จากไซต์โปรเจกต์อีกนะโอ้ยตายแล้วตอนนี้ไซต์โปรเจกต์เพราะจริงๆเพลงเก่าร่วมกับอิสเล็กมาตอนนี้เขาก็ดังขึ้นไปทั้งคู่แล้วแต่ตอนนี้คือโปรเจกต์ใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่2รักอยู่รักอยู่ครับก็ไอจูนพีเซอร์ KKBOX แล้วก็ดอกจัน3366-9017 3366-9017ต้องโทรออกไหมหรือวางสายไปซะก็ไม่เคยโทรเหมือนกันนี่ไม่งั้นลองโทรโหลดเป็นคนที่แบบเป็นนักร้องได้จริงๆซึ่งแบบว่าเป็นนักร้องอย่างเดียวจริงๆเขาไม่จะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไปเถอะโหลดยังไงก็ไม่ถึงเราทำไมวะอันเหรอจริงๆทำไมเนี่ยโหลดนี้ก็ไม่ไปถึงพ่อแชร์แหละว่าจะตายรับงานจ้างไม่ใช่แล้วพ่อฟัง YouTube เอาแล้วก็ถ้าอยากเห็นตัวจริงก็จ้างเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดาวน์โหลดยอดดาวน์โหลดนี่นานอยู่อะไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ไม่ได้ฝากอะไรจริงโมโนอะไรใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อโอ้ยโมโนเข้าใจแน่นๆอยู่นั่นมาเข้าใจแน่นๆอยู่เข้าใจแน่เข้าใจแน่เข้าใจกูไปดู MV กูซื้อรถได้เป็นไรแต่ตอนนี้มี MV แล้วอยากให้ไปดู MV กันก็เออมี MV กับเขาด้วยมีใน YouTube เลย MV บอกว่าเป็น MV ที่สวยมากแล้วก็จริงๆมีแฟนเพลงหลายคนมาบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนที่แบบแฟนทะเลาะกันร้องให้ดู MV นี้ดูกลับมารักกันจริงๆรักอยู่รักอยู่ตีกันกลับมารักกันกูก็เพิ่งได้เคยได้ยินเนี่ยจริงๆคือดูเสร็จแล้วรู้สึกแบบสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเองเฮ้ยเราทำอะไรกันอยู่วะอะไรเงี้ยกลับมารักกันเหมือนเดิมนึกถึงเวลาดีๆที่มีให้กันอ่ะเราไปเซิร์ชดูกันก่อนแล้วก็ให้เพลงจะได้ขึ้นยอดชาร์ตขึ้นชาร์ตอันดับ1เหมือนเพลงชุดวิวาห์นะฮะสาธุกลับไปนอนไปอ่ะ
ไม่นอนวันนี้มีแขกอุตส่าห์ตื่นมาร้องเพลงวันนี้มีรายการหลายรายการร้องทั้งวันเลยเดินสายไม่เดินสายนี่เป็นคุณแบบสไตล์ของหนุ่มเหนือจริงๆเลยหนุ่มเหนือหนุ่มเมืองคนเมืองเรียบหนุ่มแบบเรียบร้อยเวลาเมาก็ไม่จะเรียบร้อยอย่างนี้ขอบคุณคุณหนุ่มพี่วัฒน์มากครับขอบคุณครับขอให้ดังๆเนาะเพลงกับโหลดที่ฟอร์แชร์บอกแล้วไม่ต้องพอโหลดไปยอดโหลดคุณโหลดไปได้ขึ้นหรอกโหลดที่ไหนก็โหลดครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณนะขอให้รักอยู่นะครับนะครับนุ้ยเดี๋ยวช่วยน้องเธอมาน้องเธอมาแล้วจากนักร้องบอยแบนด์ดูเอาไว้ทุกวันนี้ไปเป็นเชฟเรียบร้อยแล้วนะไปทำเชฟทำขนมคนคนนั้นคือเต็งหนึ่งนี่ไงเต็งหนึ่งเดี๋ยวเต็งหนึ่งมาฮะโอ้มีทั้งวงทั้งบอยแบนด์ในวันนี้ครับสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากน้องของพวกเราครับน้องเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งสวัสดีครับ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 เต็งหนึ่ง B O Y นี่อย่างนั้นแล้วพี่นะไปอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปทำขนมว่างเหรอก็ว่างอยู่นะทำไมไม่ไปออกกำลังกายหนูออกนี่ก็ออกอยู่ด้วยออกนี่ออกไปเรื่อยครับอะไรมาจ้างที่นี่จากนักร้องเรียกได้ว่าอยู่ที่ตึกเราเนี่ยแหละอยู่ที่ชั้นนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังสัญญายังอยู่ครับอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วไปผันตัวเองไปทำขนมเพราะอะไรก็ตอนแรกก็ลองหาตัวเองดูว่าตัวเองชอบทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็ลองไปเรื่อยๆถ่ายรูปนู่นนี่นั่นจนไปลองทำขนมอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ทำอยู่แล้วที่บ้านก็ทำอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้เคยจริงจังแล้วก็ไม่เคยแบบทำให้ใครเห็นออกสื่อนู่นนี่นั่นเลยอันนี้ก็เลยลองไปทำแล้วก็เลยลองเรียนจริงจังนี่ครับมันก็สนุกดีครับก็เลยนั่นแหละครับเรียนกี่ปีละเรียนมานานขนาดไหนจริงๆเพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนเองเริ่มเรียนนะอ๋อเหรอเพิ่งเริ่มเรียนเองแต่ว่าทำแบบงูปลาตาม YouTube อะไรเงี้ยทำมาอยู่ก่อนแล้วแต่เพิ่งมาเริ่มไม่ที่ไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงหลังที่เจอเขาอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าวิ่งออกกำลังกายหนักกับพี่ตังใช่ไหมใช่พวกใช่ไหมไปวิ่งมาราธอนเหรอใช่ครับวิ่งด้วยไปวิ่งทำไมน้องแดดแดงเลยพี่บุ๊กโกชอบบอกว่าทำไมชอบวิ่งกับข้าวที่นั่นอร่อยเหรอทำไมไปทุกเช้าก็ใช่ไงทำไมวิ่งทำอะไรกันตื่นเช้าเช้าตื่นแบบว่ามันได้อะไรกับเอาตรงๆฉันไม่เข้าใจยากเลยพี่ตังนี่เป็นคนเอาฉันเข้าตึกนี้กับพี่นกนะพี่ตังเนี่ยจากเมื่อก่อนตัวอ้วนมากชวนฉันกินทั้งวันอยู่ดีๆพี่ตังไปออกกำลังกายแบบอย่างหนักแล้วก็เห็นไปเริ่มวิ่งมาราธอนพุทธมันบอกพี่มดถ้าพี่มดอยากจะเปลี่ยนชีวิตพี่มดต้องวิ่งมาราธอนจริงฉันบอกว่ามึงแค่กูไปดูไข่คนวิ่งมาราธอนถามจริงๆเดี๋ยววิ่งมาราธอนมันได้อะไรมันได้อะไรมันก็ได้อย่างได้สุขภาพอยู่นะพี่ไอ้สุขภาพรู้แล้วมันก็ได้ตื่นได้ตื่นเช้าบางทีเราตื่นตีอะไรถามตรงๆตีสี่ครับตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยก็เท่านี่ไงก็เท่าว่าพี่มาทำงานเพื่อไปวิ่งเพื่อไปวิ่งเพื่อไปวิ่งแล้วเสร็จก็แล้วพอเสร็จเรายังมีเวลาทำอะไรที่อีกทั้งวันเลยนะพี่ฉันก็ตื่นทุกวันอยู่แล้วเขาบอกมันมีกลุ่มของเขาเป็นกลุ่มเต่าน้อยแก๊งเต่าน้อยแก๊งเต่าน้อยเลยพอไปรวมกันมันก็รู้สึกว่าสนุกที่ได้เจอเพื่อนวิ่งพร้อมกันใช่แล้วคนวิ่งมาราธอนคนดูแลตัวเองขนาดนี้ทำขนมมันรู้ป่ะก็นี่แหละพี่มันก็ดีนะเวลาเราทำขนมเราจะได้รู้ไงว่าอันไหนที่เราชอบกินไม่ชอบกินอันไหนที่มันทำให้เราอ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เอามันออกเราก็เปลี่ยนมันทุกอย่างให้มันกลายเป็นแบบอาหารที่มันเป็นขนมโดยที่เราก็กินได้สุขภาพได้ด้วยลากอีกเป๊กไปวิ่งหน่อยสิอยากอยู่แก๊งเต่าน้อยบ้างจริงๆมีใครบ้างแก๊งเต่าน้อยแก๊งเต่าน้อยมีหลายคนเลยนะนัทสัปดาห์ธรมีใครอีกแก๊งอะไรมีพี่ตูนบอดี้สแลมพี่ตูนเป็นตัวตั้งเลยครับตัวตั้งตัวตีแล้วพี่นาวินต้าอะไรเงี้ยอ๋อนาวินต้าชอบเอาผ้าเฮลตี้จริงๆก็คือเป็นคนที่เล่นฟิตเนสที่นี่อะไรเงี้ยฟิตเนสที่มารวมกันพี่หลังฉันขอเต็งหนึ่งอย่างนึงว่าโกรธมากนาวินต้าชอบเอาเบอร์มาปิดตรงเป้าดึงออกให้หน่อยสิขัดใจยังไงก็ไม่รู้ผมว่ามันคงเคยไม่คือพี่ก็คงเคยวิ่งแล้วโดนถ่ายรูปเยอะไงแล้วมันก็คงเน้นจนเกินไปไม่เข้าใจปิดทำไมแล้วจะปิดกับเขาด้วยไหมไม่ผมใส่กางเกงขาสั้นธรรมดาแต่ของพี่นาวินต้าในขนาดปิดนะวันนี้ดูหิวนะวันนี้ดูหิว
มุ้ยดูหิวดูแข็งแรง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 ดูร่างกายดูมีกล้ามขามุ้ยดูหิวกระหายนะถ้าหิววันนี้เดี๋ยวเต็งหนึ่งก็มีขนมหวานมาซะเดี๋ยวกินขนมนี่กินไปก่อนกินไปก่อนบาวนึงบาวนี่ก็กินได้กินไปก่อนจริงๆแล้วเต็งหนึ่งเป็นนักร้องบีโอไวที่ตอนนั้นก็ในบีโอไวมีดังไงผมครับมีเจมส์เลโอแล้วก็เมาครับ4คนนี่ๆๆดูภาพนี่โอ้นี่เมื่อก่อนนี้ช่วงนั้นความสำเร็จของเราถึงขั้นไหนในความรู้สึกของตัวเองมันก็ในระดับนึงนะพี่มันก็เป็นยุคที่แบบว่านักร้องบอยแบนด์ยังมีชื่อเสียงในประเทศเราอยู่ตอนนั้นแล้วก็ทุกโรงเรียนเลยนะกิ๊กการแล้วก็เวลาไปงานจ้างหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยโหมันคือแบบบรรยากาศคือคนแน่นห้างแบบไปยืนรอจนล้นห้างเนี่ยก็เคยเห็นนะแล้วผมจำได้ว่าผมเองเป็นพิธีกรที่พูดอำลาวง B.O. อ๋อเหรอเศร้าเลยขึ้นบนเวทีน้ำตาจะรื้นจะไหลเอาเองเขาบอกว่าที่วงแตกก็เพราะคุณไปรับกับเจ้าบ้าเลยเต็งอย่าเลยแกไปเซ็นสัญญาช่อง7ไปรับละครเยอะขึ้นก็วงแตกก็เพราะแกสมน้ำหน้าแล้วที่สุดก็ต้องจงการกลับมาต่ออีเต็งบ้าแล้วฟังก่อนแม้ความจริงคืออะไรพูดซื้อนั่นแหละคือความจริงที่กูพูดพี่น้อยช่วยผมหน่อยคือผมฟังเขาก่อนเป็นนักร้องอยากไปเป็นดารามึงดังบ้างแต่ก็อย่าเจอมึงวงแต่งพวกมึงเนี่ยนะเออก่อนพี่มดไปก่อนมันจะใครมาพี่มดเลยคือผมเนี่ยประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลใช่ไหมครับประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเป็นการบังคับคือต้องเซ็นสัญญา2ที่ก็คือช่อง7นะครับเพื่อเล่นละครแล้วก็มาร้องเพลงกับแกรมมี่เนี่ยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็คือการแชร์คิวกันแชร์ศิลปินแชร์ศิลปินคนละครึ่งปีแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะละครมันไม่ได้ครึ่งปีหรอกเพลงเองมันก็ไม่ครึ่งปีหรอกมันก็เลยชนกันไปชนกันมาสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากจะทำงานผมเองผมก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยชนไปชนมาสุดท้ายมันก็เลยแบบจะต้องหยุดตรงเท่าที่แบบว่าเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้น้องๆเจริญรุ่งเรืองนะครับน้องๆทุกคนก็มีงานที่แบบเขาบอกคุณไปเป็นนักแสดงปุ๊บมันเป็นการตัดสินใจผิดที่ว่าไปแล้วไปไม่สุดคุณรู้สึกว่าคุณสู้ดาราคนอื่นเขาไม่ได้ก็ถามจริงๆรู้สึกอย่างนั้นไหมผมก็ไม่รู้สึกนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เต็มที่ของเราผมว่ามันด้วยหลายๆอย่างมันไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นด้วยบอดี้ผมอาจจะไม่ได้โอ้สูงใหญ่แบบพระเอกคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยหน้าก็จะไม่ได้ดูแบบเล่นบทไหนมันก็ดูเด็กตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นผลนะพี่แบบมันก็ได้ในระดับนึงละครก็วัยรุ่นใสๆทั่วไปตลอดอะไรเงี้ยหรือเป็นเพราะว่าเต็งหนึ่งมีข่าวเป็นเก้งมาโดยตลอดมีข่าวเป็นเก้งมาตลอดว่าเต็งหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายเต็งหนึ่งเป็นเก้งผมเชื่อว่ามันมีไม่มีมันก็มีมาตลอดอยู่แล้วดูนี่เดี๋ยวหาว่าพี่แต่งเองนี่คือมันก็จะมีตลอดเมื่อก่อนนั้นผมหรืออะไรวิกเหรอเออบ๊อบเวียงมาวิกเวียงเอฟโฟนี่ขอบอกถามจริงๆตลอดเยอะเวลาที่คุณไปไม่สุดก็เพราะข่าวเหล่านี้แหละที่จะว่าคุณเป็นแกล้งคุณเป็นแกล้งมาจากต่างจังหวัดมาจากอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแบกเป้มาในกรุงเทพอย่างเงี้ยหรอหางานทำอย่างเงี้ยหรออันนี้กูก็ตามข่าวข่าวลือจริงๆมันลอยเข้ามาส่งผลกระทบคือผมว่ามันถ้าถามว่าผมกระทบมันรู้สึกไหมผมไม่รู้สึกนะเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีงานมีละครให้เล่นอยู่หลายเรื่องมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันคงเป็นโอกาสนะพี่บทที่ได้รับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ผมได้เขาเรียกอะไรเป็นที่รู้จักมากกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันบางทีมันอยู่ที่จังหวะโอกาสของแต่ละคนนะคนบางคนก็แบบมาเรื่องเดียวดังเลยบางคนอาจจะใช้เวลา 5-10 ปีกว่าจะดังมันก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องรอถูกที่ถูกเวลาของเราวันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วสำหรับงานแสดงเรากลับมามันต่อไม่ติดหรือยังไงมันถึงไม่เป็นBOYคือมันก็ต้องเริ่มคุยกับตัวเองอ่ะพี่ว่าแบบจริงๆตัวเองอยากทำงานอะไรอะไรเงี้ยเพราะที่สุดท้ายแล้วในวงการมันก็ไม่ได้มั่นคงนะพี่ในความรู้สึกของผมนะแล้วเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คือมาเป็นนักแสดงมันค่อนข้างจะง่ายมากแล้วก็มันก็จะอยู่ได้สั้นแต่ในเมื่อเรามีชื่อเสียงมาประมาณนึงแล้วเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าผมโอเคแล้วเป็นนักร้องก็เคยทำแล้วเล่นละครก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดนี่แหละก็เลยหันมาลองเรียนเชฟจริงจังเพราะรู้สึกว่ามันคืออาชีพที่เราก็ชอบที่บ้านก็เห็นดีเห็นชอบด้วยแล้วก็มันก็คงจะเป็นอาชีพที่เราใช้ชีวิตกับมันไปได้ยาวๆถ้าสมมติย้อนคำถามนี้อาจจะโง่ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ย้อนเวลากลับไปวันนั้นจะตัดสินใจไปเป็นนักแสดงเต็มตัวไหมก็ตัดสินใจนะเพราะคุณถือว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วใช่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเคารพการตัดสินใจของตัวเองตลอดเลยถ้าทำแล้วอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะรู้เลยคำตอบนี้เป็นผู้ใหญ่มากจะ30แล้วนะครับเออรอใช่ครับเท่าพี่โอ้ยตายแน่นะผมก็รบพี่มดมาตลอดอีก30ครบ80หรือเปล่าครับแม่
คุณแก่หมดแล้วครับผมนี่ก่อนหน้านี้คุณโพสต์ IG นะบอกคุณเหนื่อยคุณนู่นนี่อะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นช่วงคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมคุยกับที่บ้านว่าผมเนี่ยนี่โพสต์ของตัวเองเหรอเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยาวมากนะพี่เหมือนเขียนเรียงความนี่โพสต์ในอะไรใน IG เหรอ IG ครับโอ้โหยาวคือตอนก่อนหน้านี้คือคุยกับที่บ้านไว้นะครับว่าหลังจากเล่นละครเรื่องที่แล้วจบเรื่องเรื่องเพลิงฉิมพลีนะครับช่อง3นะครับก็จะตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับเพราะว่าจะไปเรียนเชฟจริงจังและรู้สึกว่ามันอยากจะไปเต็มที่กับสายงานตัวเองทำไมอ่ะเพราะมันรู้สึกว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปพี่รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแล้วเราเองเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากทำงานเราอยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าเต็งเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่19อ่ะเราไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะเราเคยลองทำนู่นทำนี่เราโดนหลอกบ้างเราอะไรบ้างเรารู้เลยว่าเราไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนะฉันเคยหาเงินได้นะครับในวงการบันเทิงอย่างเดียวนะฉันหาได้เยอะมากวันดีคืนฉันคิดเหมือนแกเนี่ยมา3ปีที่แล้วเนี่ยเงินฉันหมดภายไปใน1ปีเลยโดยที่ไม่ต้องติดผู้ชายไม่ต้องติดแม่ไม่ไปไหนแล้วนะจริงพอคิดได้พอคิดได้เอาตายหาเงินกูไปไหนแล้วแวร์อายุฉันไปลงทุนอย่างนี้พอละชีวิตฉันไม่มั่นคงอันนี้ขอบอกดาราที่เผื่อมาเป็นดารานะแต่ผมว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะพี่เป็นพิธีกรมั้งสายงานพิธีกรมันอาจจะยาวได้ยาวๆแต่การเล่นละครของผมมันเหมือนกระเทยเยอะๆทุกวันนี้กระเทยเกิดพร้อมพี่หมอที่เป็นพี่กันเยอะมากจริงๆพี่คิดอย่างนี้ครับเปลี่ยนความคิดซะแต่ว่าผมยังทุกวันนี้ก็ยังทำควบคู่ได้นะพี่มดคือผมก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถทำควบคู่กันได้เรายังสามารถเป็นเชฟอย่างที่เราอยากทำได้แล้วก็ยังเล่นละครได้จะว่าจะไปเรียนเกี่ยวกับเชฟที่ต่างประเทศมันก็จะไปได้ยาวไปเกินไปเพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดังแล้วหรือเปล่าหรือวันนี้ตัวเองไม่มีเอาจากใจแบบเปิดใจกันแบบตรงๆหรือสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่19จนถึงวันนี้มันไม่ใช่ตัวตนของคุณหรือเป็นเพราะว่าวันนี้เราสุดที่แค่นี้แล้วผมรู้สึกผมอิ่มตัวนะอย่างแรกนะผมรู้สึกว่ามันได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วนะครับความฝันเด็กๆอยากร้องเพลงทุกคนอยากร้องเพลงเป็นนักร้องมาประกวดอะไรเงี้ยได้ทำแล้วได้ออกอัลบั้มแล้วทุกวันนี้ก็ยังปีที่แล้วมีซิงเกิลอยู่กับที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังได้เล่นละครตอนนี้ก็10กว่าเรื่องเยอะมันก็ถือว่าเยอะมากสำหรับโอกาสเด็กคนนึงอะไรเงี้ยนะผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังได้ทำอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอาหนามันคนเรามันเขาเรียกว่าอะไรบางคนยังลาออกเพื่อเปลี่ยนงานเลยผมก็รู้สึกว่าถ้าตรงนี้มันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วเราเริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะอยากก้าวไปข้างหน้าแต่ถามว่าตรงนี้ทิ้งไหมผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมแบบเริ่มรักมันไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังเล่นละครนะครับทุกวันนี้ก็มีละครให้เล่นประมาณ3เรื่องนะครับก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะก็จะแบ่งเวลา3เรื่องไม่น้อยนะมึงจะไปไหนแต่ว่ามันคือติดหรอเป็นติดหรอนิดนึงขอหน่อยไปวิ่งมาราธอนให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมานะเฮ้ยผมวิ่งได้ด้วยทำทุกอย่างได้ตอนเช้าวิ่งไงกับตอนกลางคืนทำขนมงี้อยากทำทุกอย่างเลยคนอื่นเขาไม่มีงานเนี่ยนะเขาเดินนั่งแคสงานกันจะเป็นจะตายแล้วมีละครเรื่องจะไปแล้วยังจะบอกว่าจะเฟดออกจากวงการอีกเหรอยังไม่ไปครับยังไม่ไปแบ่งเวลามากขึ้นฝักดาต่อด้วยได้พี่ควบคู่ไปดีกว่าควบคู่กันไปครับไปกับแอปอะไรนะ April Tree นี่ตอนนี้ก็เริ่มทำครับเริ่มเพิ่งเริ่มจริงๆได้ประมาณเดือนนึงทำไมแข็งแข็ง April Tree บราวนี่มันประมาณนี้อยู่แล้วประมาณนี้อยู่แล้วเหมือนยิ่งศักดิ์ส่งเค้กมาให้ฉันไงเป็นไงเค้กทุเรียนไงเป็นไงฮะส่งมาให้พี่จอดหรอกไม่ส่งมาให้ฉันหรอกฉันลองไปเคลี้ยงหมาหน้าตึกหมาแล้วโอ้ยไม่ลองเองเลยนะเค้กระยำสมบูรณ์แข็งมากยิ่งศักดิ์เลยเค้กฉันอร่อยมากเธอคงได้กินแล้วสินะเออทำไมเป็นยังไงบ้างล่ะอีมดดามหมาหัวแตกอยู่นะพี่ไม่ทำร้ายหมาบิของเขากินก่อนเหรอแล้วไปร้ายหมาไหนขอชิมหน่อยได้ไหมฮะที่มาที่ไปตื่นเต้นเลยอ่ะดูดิบอกว่าปลาหัวหมาแต่ผมไปฆ่าหมาทิ้งหมดแล้วเอ๊ะทำไมมันแข็งแข็งไม่แข็งอร่อยปะลองกินดูไม่แข็งขนาดนั้นพี่บอลแต่ว่าผมพยายามทำให้มันทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนโอเคเนาะให้มันสุขภาพดีด้วยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยยังไงของเราต่างจากของคนอื่นยังไงก็เหนียวเหมือนใส่หนังกระติกด้วยเนี่ยไม่ใส่ยางรถยนต์พี่คราวนี้พยายามเปลี่ยนพวกแบบบางอย่างที่มันอ้วนเงี้ยเรารู้สึกว่าเรากลัวอ้วนเราวิ่งมาอะไรเงี้ยเราพยายามเปลี่ยนบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างคุณกำลังบอกคุณจะทำเป็นเค้กอนามัยเค้กแบบว่าคลีนฟู้ดผมว่าคลีนฟู้ดมันยากอ่ะแต่ว่าคือการกินเพื่อสุขภาพมันน่าจะง่ายกว่าแล้ววิธีทำมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันไม่ได้เปลี่ยนวิธีทำเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนวัตถุดิบหวานผมใช้เป็นน้ำผึ้งแทนนะครับใช่น้ำผึ้งมันไม่มีมันน้ำตาลน้อยมากนะครับแล้วก็ใช้น้ำผึ้งทั้งหมดปัญหา
แล้วก็ตอนนี้ไม่มีทุนทรัพย์ทำเค้กออกทีวีแล้วหรือทำมาแค่นี้ไม่ใช่ ทำมาอีก อยู่ไหน อยู่ในรถมีคนสั่งเยอะ คือปัญหาไหนๆก็มาตึกไงมีคนสั่งเขามาเวลาคนมาเขามาโต๊ะใหญ่จริงเหรอปัญหาเนี่ยหลายอย่างมากไม่ก่อนถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยนะน้องครับผมพี่จะไม่ถามคำถามอะไรต่อไปครับพี่มดไม่มีเงินทุนในการทำเค้กที่จะออกทีวีบอกไม่ได้ประเด็นได้ไงไม่อายเหรอลูกที่ออกทีวีแค่นี้หนูจะต้องตอบคำถามนี้พี่ให้ได้ก่อนผมเชื่อว่าถ้าเราติดตามกันไปเราจะได้กินเรื่อยๆถูกไหมครับก็บอกไปสิว่าอันนี้คือจุดขายของร้านเราจุดขายเราคือเราคือเอาแค่นี้แล้วทุกคนได้ชิมกันคนละนิดหน่อยเดี๋ยวทีมงานได้ชิมทุกคนแค่นี้ได้คุณน่าด้านนะจานเดียวทีมงานจะเป็นหลายสิบคนผมเชื่อว่าทุกคนทำได้พี่แบ่งกันคนละนิดๆอุ้ยมันสุขภาพดีต้นทุนสูงต้นทุนสูงเขาใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งจริงไม่อายหรอเอามาออกทีวีได้ไม่อายเนาะเขาไม่อายครับเพราะว่าของพรีเมียมเนี่ยมันจะต้องน้อยๆแล้วก็ลิมิเต็ดดูลิมิเต็ดน้อยๆแต่นานๆเพราะถ้าเยอะมาไม่นานแน่นั่นแหละครับเชิญต่อค่ะย้อนกลับกันนะแล้วรายการเราไม่อายบ้างหรอพี่เอาเจคิวมามากแล้วโอ้นั่งกินกันมีความสุขมากฮิวกลับบ้านมาเราอายไหมอ่ะเราอายไหมคำว่าหน้าด้านมันอยู่ในกมลสันดานของเราเราจะไปอายมาทำไมเพราะว่าเราเน้นแดกฟรีและมีเกียรติถึงว่าตรงนี้หน้าหนาขึ้นทุกวันวันกินเยอะๆกินเยอะๆโลแกนคุณแม่ว่าอย่างไรนะลูกพี่เป๊กกินเยอะฟรีและมีเกียรติเดี๋ยวก่อนพี่เป๊กกินเยอะแล้วดูทีมงานจะไม่เหลือแล้วดูเถอะนะเหลือเดียวเองแล้วหมอแล้วต้องเป็นทันฟรีแล้วมีเกียรติแล้วถูกต้องแล้วมีเกียรติสโลแกนกูจ้องมาตั้งแต่เด็กนี่เดี๋ยวผมขอโปรโมทก่อนผมใช้ของใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้จากเหนือด้วยนะครับจริงใช่ครับเขาเป็นคนเชียงใหม่ไงไม่ใช่ผมคนโคราชแต่ว่าคุณแม่ไปเอามาจากที่แม่ว่างเหรอฮะหรือไงแม่เป็นแม่บ้านโอเคแล้วรู้ได้ไงมันเดือน5เดือน10รู้เพราะว่าเราไปเอาแบบคือไปเอามาจากชาวเขาครับที่เขาไปหาเป็นนำรถเนาะแล้วมันก็จะมีแค่ปีละครั้งนะครับเดือนเมษายนเนี่ยครับคือเดือน5ของเป็นพึ่งสดใช่ไหมแป้งความพิเศษของแป้งคือทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแบบเนยเป็นไม่ดิฟังผมก่อนตัวแป้งเนี่ยพูดให้พิเศษตัวไปคัดมาไปเลือกซื้อด้วยตัวเองร้านที่เราบอกว่าอันก็ว่าไปเป็นแป้งจากป่าเดือน5ไม่ดิเป็นแป้งที่ซื้อจากตลาดนี่แหละแต่ว่าเราใส่ในปริมาณมันจะยืนหน่อยเราใส่ปริมาณนี่น้อยนะครับก็เราจะแบบคนอื่นเขาจะต้องใช้แป้งลดความอ้วนแป้งมันไม่มีหรอกแป้งมึงระยำตำบอกกับแป้งทั่วไปมึงผิดตั้งแต่เอามา5ชิ้นแล้ว8พี่มดนับจริงๆนะครับจริงๆแป้งเนี่ยมันคือทุกทั่วโลกมันคือเป็นมันก็คือแป้งนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าคุณเข้ามาเขาไปเรียนฟู้ดไซน์มาจากออสเตรเลียเขาทำแล้วแป้งพิเศษแป้งพิเศษแป้งไม่แต่เราลิฟต์แม่งอย่างอดีตบอยแบนด์เลยนะแต่เขาไปคัดสรรมาด้วยตัวเองหาร้านที่ไว้ใจได้ใช่ครับไม่ผมกำลังจะบอกว่าเราลดปริมาณแป้งลงเราเติมผงโกโก้ที่ดีคุณภาพดีเข้าไปนะครับเราใช้เนยพร่องมันเนยนะครับที่มันเป็นแคลอรี่ศูนย์จริงๆนะครับใช่ลดน้ำตาลแล้วเพิ่มไอ้พวกน้ำผึ้งแทนอะไรเงี้ยให้ความหวานถ้าฉันยัดหาไปแล้วอ้วนไหมมันก็ในปริมาณที่น้อยไงเพราะจริงๆแป้งก็แป้งทั่วไปแป้งทั่วไปแต่ว่ามันใส่โกโก้ใส่อย่างอื่นไปมากขึ้นเดี๋ยวก่อนแม่เขาจะเสียก็เพราะบอกรายการเรานี่แหละนี่หรอป้าอ๋อแล้วนี่ขายดีมาแต่เช้าใช่ทำเมื่อคืนนะครับจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายจริงจังนะครับแล้วออกทีวีทำไมยังไม่ขายแล้วต้องออกทีวีทำไมเป็นส่งออนไลน์ไงครับอ๋อส่งออนก็ขายดีอยู่ใช่ก็สามารถตามได้ในไอจีก็มันชื่อ April Trees ก็คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดือน5ของคนไทยคือเดือนอะไรพี่เดือนติดสัตว์พฤษภาเมษาถ้าเป็นคนไทยก็จะนับเมษาเป็นเดือน5นะครับผมก็จะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5มาทำขนมจริงๆคือทำทั้งหมดด้วยน้ำผึ้งหมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยเปลืองก็เลยเอามาแค่นี้นะครับรสชาติเป็นไงแป้งอะไรแป้งคุณแม่ทานตลาดรสชาติเป็นไงบ้างเป็นไงฮะรสหวานแสบคอไหมฮะคุณแม่อร่อยอร่อยจะกินอย่างนี้อร่อยต้องลองชิมที่นี่พิจารณาก่อนแต่ของยิ่งสักปลาหัวหมาแตกจริงฉันจะจำไว้จนวันตายเลยเค้กระยำอะไรนี่ฉันส่งมาแล้วนะเธออะไรล่ะอาจารย์
เนี่ยฉันส่งมาเค้กเค้กเห็นยังเค้กทุเรียนเค้กทุเรียนเหรอโอ้โหนี่เนื้อเค้กอร่อยมากเลยเธอไปจ้าๆเดี๋ยวลองก่อนจะกินทำไมแข็งๆเหมือนปั้นจ้ะก็เลยโยนเล่นเลี้ยงปั๊บไปโดนหัวหมาหมองโอ้ยใจร้ายอ่ะยิ่งสัตว์พี่เล่าหลายทีผมเริ่มเชื่อเป็นเรื่องจริงแล้วจริงวันนี้คืนนี้ส่งมัสมั่นมาให้ฉันกินไงเป็นยังไงกินหรือยังมัสมั่นยังมัสมั่นเป็นยังไงฉันเพิ่งทำเนี่ยฉันทำเองเราโรงเรียนฉันทำฉันอุตส่าห์ตื่นมาทำให้หล่อนแต่เช้าเลยเป็นยังไงล่ะอาจารย์อ๋อก็เดี๋ยวจะลองกินดูเอ๊ะทำไมกินมันเปรี้ยวๆมันไงตัวเม็ดโปเตโต้นี่ขอลองชิมก่อนได้เบรกก่อนจะอยู่อีกเบรกนึงได้อยู่ครับอยู่ต่ออยู่อีกเบรกนึงอยู่ต่อเลยแต่เขาเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วด้วยนี่ไม่มีครับไม่มีแล้วทำไมแกซอฟลงวะซอฟเรื่องอะไรล่ะการตอบคำถามแกกลัวมารายการนี้หรืออะไรทำไมไม่เคยกลัวอยู่แล้วจะบ้าเหรอเออฉันก็ว่าแกเข้ามาเจอฉันตั้งหลายรอบไม่เคยกลัวแอปหรือซอฟหรือไม่แอปไม่รู้ก็โตขึ้นพี่ยังชมผมอยู่เลยเมื่อกี้อะไรจะด่าผมอีกแล้วเขาอายไงเขาบอกช่วงนี้อะไรก็อายกับมนต์เนี่ยอย่างนี้เขาบอกคบกันโอ้ยไม่คบหรอกไม่คบจะคบกันได้ยังไงล่ะเรื่องอะไรก็คือนี่มันฟังอยู่บอกคุยกันไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนสนิทกันใช่สนิทกันนะครับเบรกกินเบรกก่อนเบรกก่อนคุณผู้ชมครับเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาแต่เช้าอยู่เป็นหนึ่งครับความสุขในวันนี้ครับในการทำขนมมันอยู่ตรงไหนก็ความสุขคือการได้เรียนนะครับตอนนี้ก็เรียนที่ดุสิตนะครับกระดองเบิร์นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คงมีธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็ยังเล่นละครเรื่อยๆทำงานในวงการไปบ้างเรื่อยๆนะครับยังอยู่ครับว่าไปแฟนไม่มีเนาะยังไม่มีครับน้องอายเหรอหนูไม่ใช่ครับกินเพื่อนหรือเปล่าหมายถึงน้องไอ้ได้กินเค้กหรือยังกินเค้กแล้วนะตอนเบรกบอกว่าเดี๋ยวพี่จะถามนะเดี๋ยวจะทำให้ร้านดูแบบว่าน่าสนใจขึ้นพอกลับมาน้องไอ้กินกันหรือเปล่าแม่บราวนี่สุขภาพบราวนี่สุขภาพน้ำพึ่งเดือนได้กินน้องไอ้ก็ได้กินแล้วได้กินแล้วว่าไงบ้างรสชาติก็โอเคนะครับจริงๆสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็มีแฟนของเขานะครับส่วนผมนี่ก็ไม่มีแฟนนะครับโสดแฟนชอบผู้หญิงผู้ชายเอาจริงถามไม่ถูกค่อยว่ากันสิเธออยู่ข้างหลังก็ค่อยคุยกันก็ได้ไม่รู้หมายถึงว่าเอาคนตอบคำถามท่านผู้ชมรู้ผมชอบทุกอย่างเลยนะครับผมขอให้ได้เป็นคนดีแล้วก็เข้ามาหาผมเถอะนะครับถ้ารวยและแก่จะดีใจมากพูดเล่นยิ่งใกล้ตายยิ่งดีเนาะเราจะบินไหนกรรมไว้ก่อนพูดเล่นนะครับใกล้ตายบางงาพร้อมเครื่องออกซิเจนลดตายก็นี่เราต้องมีเขาสามารถที่แฉแต่เช้าเราฝากให้เขาแฉดีกว่าครับผมก็เอายังอ่ะผมว่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไม่ใช่อ๋อฝากสดเหรอฝากสดเหรออะไรอ่ะตรงนี้10วินาทีเอาเลย10วินาทีมีเวลาแค่นี้นอกนั้นเดี๋ยวจะเพิ่มเติมได้เอายังอ่ะนับยังพร้อมไหมครับเอายังเหรอแล้วกล้องก็ยืนเล่นกันอยู่พร้อมเลยก็ APUT นะครับติดตามได้ใน IG นะครับ APUT 0415นะครับก็APUT 0415นะครับติดตามมีเบอร์นะครับผมสั่งออนไลน์ได้นะครับนี่ว่าไปเต้นเงินจ๋าครับผมต้องตลอดเยอะเวลาที่เราเล่นกันมาต้องยอมรับอย่างนึงเมื่อก่อนเราอาจจะสัมภาษณ์น้องแต่เด็กๆเนาะใช่ครับพวกเราจากบ้านน้องเลยมีนี่ยิ่งเด็กใหญ่เลยเขาก็จะแบบว่าเรื่องตึงตังในแบบของเขาวันนี้ดูนิ่งขึ้นจากเป็นลิงแก่แล้วนะครับกลับมาเป็นคนแล้วอีเป็กสิอีเป็กก็ยังไม่เป็นยังก็ยังไม่เห็นจะนิ่งเลยบ้าพูดว่ามาดูสิมีแต่รู้สึกมันนิ่งขึ้นแก่แล้วมันเป็นแบบปฏิบัติธรรมหรือว่าที่ว่าที่เขียนที่ก็มีครับก็มีแต่ว่าผมว่ามันโตแล้วครับประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนกูก็จะแก่แล้วกูก็ไม่เห็นกูจะนิ่งเลยแหมพี่เขาคิดได้ไงเขาคิดได้จ้าเขาคิดได้ไงก็ผมอยู่กับพี่หลายคนจริงๆอะไรสอนให้ทุกคนคุณเชื่อเลยว่าถ้าคุณเจอปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็จะผ่านมันได้ตลอดผ่านครับผมเชื่อว่าเมื่อครั้งเราเคยอกหักกับความรักครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วทำให้ทุกอย่างมันมีความสุขได้ตัวละครเหยียบเท้าแล้วนี่เป็นไงดูดีป่ะแก่ไม่มีแฟนก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะทำอะไรกับต้องมีบ้างแล้วมันจะเข้มแข็งขึ้นมาได้เองถ้ามันผ่านเรื่องเลวร้ายมาสักอย่างนึงใช่ครับเรื่องเลวร้ายนะครับผมจริงเหรอเงียบเลยป่ะ
จริงๆพี่ผมรู้สึกว่าทุกผมมีทุกวันนี้ได้เพราะว่านั่นเลยไม่นั่นก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วไม่ใช่เหรอผ่านอะไรมาเยอะผ่านความตายผ่านมาเยอะแยะมีที่ของคุยแบบจะยิ่งได้เลยเอาละขอบคุณแตงหนึ่งมากๆเดี๋ยววันหลังทำเมนูมาอีกนะแตงหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณมากคุณขอบคุณนะขอบคุณนะเอาละครับวันนี้แจ๊สแต่เช้าแบบเละๆของเรานะฮะไม่เละดีมากวันนี้ดีมากเบานี่ก็ไม่เละแบบนี้ดีมากร้านเบอร์อะไรมาบอกมั้ยผมจำเบอร์ไม่ได้ไปดูในไอจีไปดูในไอจีเอาสิดึกง่ายเชิญไงเชิญไปแล้วครับโชว์ร้านเลยนะยับเลยเห็นไหมเอฟฟิลทีโอเคหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีฮะ